อ๋อทราบข่าวตอนที่เป็นข่าวนี่แหละฮะตอนที่เขาแถลงข่าวแล้วก็เป็นข่าวคนนี้แหละนะครับว่าโรเบิร์ตป่วยนะครับแล้วก็เป็นห่วงเขานะเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันนะคนเคยทำงานร่วมกันคนชอบกันคนรักกันก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรนะฮะก็บอกเขาแล้วว่าอย่าเป็นอะไรนะไม่รู้เขาเชื่อเปล่าเขาก็ผอมๆแต่ว่าอาการป่วยเนี่ยไม่เคยเห็นนะที่ทำงานด้วยกันก็มีแต่อารมณ์ดีมีแต่คุยกันสนุกสนานคือโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยในการ อยู่การอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยการคุยการพูดการเล่นอะไรกันเนี่ยน่ารักมากคือทำงานด้วยแล้วสบายใจทำให้คนน่ารักได้มีโอกาสไปเยี่ยมครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมวันนั้นพอไปเยี่ยมเนี่ยแกก็ลุกนะลุกจากเตียงขึ้นมานั่งคุยกับน้าที่โซฟาแล้วแกก็กินผลไม้หลังจากทราบข่าวว่ากินไม่ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากินได้กินได้แล้วก็เห็นภรรยาคุณโรเบิร์ตบอกว่ากินข้าวได้กินข้าวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เอ้ยอยากให้กำลังใจเยอะๆอยากให้สู้เยอะแต่ว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยได้รับกำลังใจจากแฟนคลับเยอะมากแล้วก็พวกเราก็ส่งกำลังใจให้กันทุกคนทุกคนนะฮะก็เป็นพลังเราเห็นพลังการให้กำลังใจเนี่ยเห็นอาการของคุณอาการเรื่อยๆปฏิกิริยาของคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาสู้บางทีก็ลุกขึ้นไประหว่างที่คุยกันบางทีก็ลุกขึ้นไปมีการแกว่งแขนเหมือนจะออกกำลังกายเหมือนออกกำลังกายอะไรเงี้ยไปจับหัวบันไดแล้วก็มันเหมือนออกกำลังกายให้มีพลังต่อต้านต่อสู้เงี้ยเขามีกำลังที่กำลังใจที่จะต่อสู้ก็เราก็ได้แต่ภาวนาในใจว่าขอให้แกร่างกายคืนสภาพกลับคืนมานะฮะจะได้มาสนุกสนานนะฮะผอมปกติแกผอมอยู่แล้วนี่ก็ผอมลงไปกว่าผอมอีกหน่อยครับวันนั้นร้องเพลงขอทานให้กับจ๊ะจ๊ะพอดีนายโย่งไปนั่งคุยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ทีแรกก็ว่าจะไปแป๊บเดียวเกรงใจคนป่วยอ่ะเราเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นการต้อนรับเราแบบว่าไม่สบายตัวอยากจะพักผ่อนหรือเปล่าเงี้ยแต่พอไปแล้วเนี่ยเขาคุยไปอะไรไปเล่นมุกไปทำให้เราสนุกสนานก็นั่งเพลินอ่ะนะก็คุยเบาๆนะแต่ว่าเล่นมุกอ่ะอดเล่นมุกไม่ได้อย่างเงี้ยเขาอ่ะก็สนุกสนานร้องเพลงให้กำลังใจหรืออะไรก็ร้องเพลงตอนก็ร้องเพลงให้กำลังใจจ๊ะคุณจ๊ะเข้ามาคุณจ๊ะเข้ามาพอดีก็ช่วยกันเคาะจังหวะร้องเพลงตอนวันร้องเพลงเป็นเพลงขอทานเพลงทำนองเพลงขอทานจะขึ้นเงยเนี่ยนี่เพลงขอทานถ้าเพลงฉ่อยกันนายโย่งก็จะขึ้นเงยอะไรเนี่ยครับผมทีนี้มันก็จะปนๆกันอยู่ของท่านก็นึกว่าเพลงฉ่อยแต่ด้วยบทด้วยกลอนมันก็คล้ายคลึงกันอยู่แล้วการรักษาการรักษาเนี่ยเราไม่ได้รู้เยอะว่าเขารักษาด้วยวิธีอะไรบ้างอะไรเงี้ยถามแต่เรื่องในเรื่องของอาการเป็นยังไงกำลังใจเป็นยังไงกล้าให้กำลังใจกันซะมากกว่านะครับแล้วก็ชื่นชมในเพื่อนๆคุณบอลเป็นห่วงตลอดมาทุกวันดูอาการแบบติดตามแล้วก็นักคอมพี่นุ้ยพี่แจ๊ดพี่ตากอะไรเงี้ยนะก็พี่กระลอกเขาก็เป็นห่วงกันเราก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะนะครับดีมากนะขอแต่โดยรวมจิตใจของพี่หลุดเขาก็แบบสู้กำลังใจอันนี้พูดถึงกำลังใจไม่ได้พูดถึงอาการเราไม่รู้อาการเราไม่รู้กำลังใจผมว่ากำลังใจเนี่ยมันจะไปขอภาวนาให้กำลังใจไปรักษาอาการของคุณโรเบิร์ตให้หายเร็วๆแกเหมือนแบบแล้วก็หลังจากนั้นมันเหมือนมีภาวะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดอะไรเงี้ยตรงนั้นนายโยมไม่ทราบใช่ไหมคะเขาก็พูดวันนั้นบอกว่ามีการดูดน้ำออกด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดต่อ
อืมเขาบอกมีการดูดน้ำหรือลูกเขาดูดไปแล้วอะไรเงี้ยอืมการที่เหมือนแบบอาจจะเมื่อวานนะคะพี่บอลบอกว่าอาจจะแบบขอความร่วมมือเรื่องการเข้าเยี่ยมหลังจากที่นายโย่งไปวันนั้นวันต่อมาก็บอกขอความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมอาจจะแบบว่าคนป่วยก็ภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้วนะเราก็รู้กันอยู่บางทีเราไม่รู้ว่าอาจจะไปรับเชื้ออะไรมาเพิ่มเติมอีกอันนี้ก็ใช่เลยเราเข้าใจครับเรื่องการใส่แมสก์ป้องกันอะไรก็ต้องป้องกันด้วยป้องกันเราไปเยี่ยมเราก็ต้องป้องกันไม่ใช่ป้องกันเขาป้องกันเราจะหาเขาด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่ากลัวเขาไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นหนึ่งกำลังใจครับผมนะให้กำลังใจเต็มที่เลยครับอยากให้น้องหายเร็วๆแล้วก็ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดให้หายไปเลยแล้วก็กลับมาแข็งแรงแล้วก็สนุกสนานอย่างเดิมนะติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ